แนะนำผลงานของ Voice Politics นะครับซึ่งการไปสัมภาษณ์นะครับคุณนิกรจำนงนะครับอันนี้เป็นอีกอิริยาบถหนึ่งของบิ๊กแกนนำพรรคชาติไทยนะครับโดยที่อันนี้เป็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของงานอดิเรกแล้วก็ทัศนะทางการเมืองแม้กระทั่งกีตาร์โปรดด้วยนะฮะมีกีตาร์ Rickenbacker นะครับตัวงามแล้วก็มีเสียงเพลงจากวง The Impossibleแล้วก็รูปถ่ายกับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านบรรหารศิลปะอาชานี่คือองค์ประกอบอันลงตัวในห้องทำงานของคุณนิกรจำนงนะฮะและมอริสันนะฮะกิติกีตาร์ปืนเพื่อนกันทั้งนั้นนะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนานี่คือบิ๊กชาติไทยนะครับก็ได้เปิดเผยถึงหลายเรื่องนะฮะทัศนคติทางการเมืองอาจจะเป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องรองผมคิดว่าที่ไปสัมภาษณ์คุณนิกรจำนงแล้วก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือเรื่องของดนตรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ37ปีบนถนนการเมืองตลอดจนประสบการณ์ดนตรีที่อยู่ในชีวิตของเขามานานกว่านั้นเสียอีกเนี่ยรวมถึงความเหมือนในความต่างระหว่างตัวเขากับคนซึ่งเป็นสหายนักดนตรีสหายผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องของจาตุรนด้วยหลายเรื่องนะฮะ Voice Politics ชวนเปิดใจรับฟังนักการเมืองผู้มากมิตรนะฮะเล่าเรื่องชีวิตและก็ดนตรีคลอกับเสียงเบสอันทุ้มนุ่มลึกนะฮะเป็นนักการเมืองนะครับซึ่งมีความเป็นนักดนตรีด้วยคุณนิกรจำนงนะครับนี่คือผลงานใน Voice Politics ลองฟังดูนิดนึงฮะในฝันสูงสุดของผมก็คือ Rickenbackerเป็นกีตาร์ที่คอยาวแล้วมันมีช่วงห่างแล้วผมดูมันเท่เวลาเล่นเราต้องยื่นมือไปคนที่ใช้จริงๆเนี่ยในโลกเนี่ยตัวหลักก็คือพอลแมคคาร์ทนีย์ในประเทศไทยคนที่เล่นเอาจริงเอาจังมากแล้วไม่เล่นยี่ห้ออื่นเลยก็คือต้อมนะครับคาไลโดสโคหัวหน้าวงผมนี่สนิทกับพวกนี้ไม่ต้องเรียนอะไรเขาเป็นรุ่นพี่แล้วแหลมมาริสันอะไรกีเตกีตาร์ปืนเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับพออ้นยังบอกกับผมเนี่ยคุณก็เป็นร็อกเกอร์แต่ที่คุณแน่กว่าผมคือคุณไม่มีอาชีพนักดนตรี ตอนเป็นสสสมัยนี้อยากจะเป็นสสแล้วอยากจะไว้ผมยาว ตอนสมัยหนุ่มๆตอนนี้ไม่นะ เพราะอยากจะบอกว่าทำไมไว้ผมยาวก็เข้าสภาได้ ผมอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันสมัยนั้น ปัจจุบันก็แต่ใจยังหนุ่มอยู่นะ ท่านบรรหารเนี่ยเราคิดว่าเวลาแกทำงานอย่างในพักเนี่ยผมเป็นผู้ในการพักมาตลอดแกจะมีความคิดว่าทำนั่นคือไม่ละเลยที่จะคิดแต่พอคิดเสร็จแกก็บอกว่าหัวหน้าเห็นว่าแบบนี้ดีหรือว่าใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ว่ามาแต่คุณท็อปฟังมากกว่าท่านบรรหารท่านบรรหารเนี่ยมีหลักการไปก่อนแล้วก็ฟังความเห็นความเห็นแย้งแต่คุณท็อปเนี่ยฟังก่อนตัดสินใจถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเป็นผู้นำที่เป็นเหมือนมีทีมประมาณนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีในการบริหารในอนาคตเราเคยแก้รัฐธรรมนูญมาเราเคยมีเป็นนายกรัฐมนตรีมา2สมัยตอนนี้ไม่พอแล้วเราต้องค้นหาว่าเราขณะนี้เราคือใครพรรคเนี่ยมีลักษณะที่ว่าเฉพาะตัวคืออะไรแล้วจะให้อะไรกับประชาชนได้บ้างนะครับเพราะประชาชนเนี่ยต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรมคุณท็อปมีความพร้อมในทุกเรื่องแล้วก็เป็นลูกอดีตนายกรัฐมนตรีมันอยู่ในตัวแหละเขาไม่รู้ตัวเองที่สำคัญก็คือเป็นรัฐมนตรีมา2ครั้งแล้วก็เท่ากับว่ามีความพร้อมในทุกมิติเรายังคิดว่าเขาสามารถไปได้ไกลผมคงชอบเล่นการเมืองแบบประคองอยู่ข้างหลังก็คือเหมือนกับเล่นเบสผมไม่รู้ทำไมผมชอบเล่นเบสก็ชอบเบสเนี่ยปัญหาคือว่าเหมือนกับเราคุมจังหวะการเคลื่อนไหวมันก็เหมือนการเมืองเราคุมหลักๆคุมโน้ตตัวหลักๆแต่ส่วนรายละเอียดที่แอดลิบไปเป็นการฉูดฉาดบ้างนี่นั่นก็ให้นักร้องเขาว่าไปนักร้องก็คืออาจจะเป็นคุณท็อปไปเป็นคล้ายๆก็คล้ายๆนักร้องนำก็ว่าไปแต่เราก็ยืนอยู่ข้างหลังคอยดูแลแบบให้จังหวะมันดีกันแล้วกันว่าเมื่อไหร่คุณจะย่างก้าวไปจังหวะไหนอะไรยังไงก็คงเหมือนกันแหละไม่นิดละครับนั่นเป็นอารมณ์สุนทรีนะครับของนักดนตรีนักการเมืองนะครับคุณนิกรจำนงนะครับ